ก็ในแต่ละนะแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีจนถึงแต่ละวินาทีนั่นก็คือลมหายใจที่พวกเรายังใช้สอยอยู่กับธรรมชาติแต่มีคำถามอยู่คำหนึ่งว่าในธรรมชาติเนี่ยได้บอกอะไรที่เป็นธรรมะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสงบสุขหรือเราสามารถที่จะใช้ธรรมชาตินั้นให้ชีวิตของเรามีความเป็นอิสระหรือใช้คำว่าเสรีภาพหลายคนทิ้งคำนี้ไปนานปีวันหนึ่งถ้าโยมหมดคำว่าอิสระหรือเสรีภาพสิ่งที่โยมมีทั้งหมดโยมอาจจะเกลียดมันก็ได้เพราะใจเราร่ำร้องเพียงคำว่าเสรีภาพหรืออิสระภาพเอาง่ายๆเหมือนคนที่ถูกต้องขังอยู่ตอนนี้ถูกจำกัดสิทธิ์ระหว่างโลกที่ไม่มีเสรีภาพกับโลกที่อิสระภาพแล้วก็มีเสรีภาพโยมลองนึกภาพดูถึงจะมีอะไรเหมือนองค์หญิงถูกขังอยู่บนยอดปราสาทวันหนึ่งเพียงแต่คิดว่าทำยังไงจะได้หลุดรอดออกมาจากจุดนั้นจึงต้องใช้ม่านผ้าปูที่นอนหรือผ้าทุกอย่างมามัดเพื่อจะห้อยตัวลงจากยอดปราสาทเพื่ออะไรเพื่อการวิ่งไปหาคำว่าอิสรภาพแล้วก็เสรีภาพเขาไม่ได้วิ่งไปหาวัตถุ นี่ไงมนุษย์หลายชีวิตใช้ไปใช้มาลืมคำว่าเสรีภาพและอิสรภาพกำลังเหมือนถูกครอบงำใช้คำนี้เหมือนถูกครอบงำโดยเฉพาะหัวใจจิตใจแล้วก็วิญญาณถูกครอบงำและถูกกักขังไว้กับสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้เป็นเครื่องผูกรัดมัดใจนี้ไว้เมื่อวันต่อมาตอนอยู่ธรรมชาติแค่เปิดกระจกรถสูดโอโซนก็แล้วก็มีพูดโทรไปด้วยสบายตาได้ชมสิ่งที่ไม่มีข้อบังคับเราใจเราสามารถปล่อยอยู่กับธรรมชาติและขณะเดียวกันก็เกิดธรรมะขึ้นมาคือคำว่าจิตที่ไม่ถูกครอบงำดูเหมือนเราได้ปลดปล่อยชีวิตที่หนักอึ้งอยู่ทั้งหมดได้วางลงไปที่เรากำลังได้สัมผัสกับโอโซนอากาศธรรมชาติและความว่างเปล่าที่ไม่ต้องปรุงแต่ง
ให้เกิดกิเลสโยมรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมีค่ามากที่สุดสำหรับหัวใจที่ไม่พ้นทุกข์วันหนึ่งโยมจะต้องแสวงหาสิ่งนี้แต่วันนี้หลายคนยังมาไม่ถึงยังเข้าใจโลกนี้เพียงครึ่งเดียวเข้าใจเพียงสิ่งสมมุติเพื่ออยู่รอดแต่สิ่งวิมุตติเพื่อหลุดพ้นยังไม่เข้าใจนี่ไงเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานตอนนี้ใช้คำว่าอยู่รอดเพื่อหลุดพ้นไม่ใช่อยู่รอดเพื่อถูกครอบงำเราไม่ใช่คนไร้จุดหมายชีวิตเพราะเราเป็นคนสร้างอนาคตเราเป็นผู้ไม่ประมาทในการหายใจที่มีชีวิตและสิ่งที่เราทำแต่เป็นการตอกย้ำในแต่ละวันว่าให้มีสติให้เกิดปัญญารู้จักประโยชน์สิ่งนั้นวันนี้เรารู้จักประโยชน์ชีวิตไหมประโยชน์ในสิ่งของที่เรามีแล้วก็ประโยชน์ในโลกที่เราอยู่เราเสพมันเป็นไหมเสพแบบเสพติดที่เป็นทุกข์หรือเสพแบบรู้จักวางทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจความคิดยืนยันว่าฆ่าตัวเองได้คำพูดทำร้ายตัวเองและทำลายผู้อื่นได้ทำร้ายแล้วก็ทำลายและการกระทำยิ่งตอกย้ำซ้ำลงไปว่าคุณมีความคิดในสิ่งที่ทำวจีกรรมที่คุณพูดคุณใช้สติหรือคุณใช้อารมณ์สิ่งที่ทำคุณใช้เหตุผลหรือคุณใช้เพียงคำว่าความรู้สึกโกรธเกลียดเครียดแค้นหรือคุณพอใจมันนี่มันไม่ใช่และไอ้ที่ใช่คืออะไรคุณธรรมคุณยังไม่รู้จักมันด้วยซ้ำไปคุณรู้แต่ทุกอย่างต้องเป็นของฉันทุกอย่างต้องเป็นของกูเนี่ยคิดว่านั่นคือความพ้นทุกข์แล้วใช่เลยนั่นคือความสุขไม่โยมรู้ไหมจุดสูงสุดของมนุษย์พอถึงจุดหนึ่งแล้วจากผู้ขอเปลี่ยนเป็นผู้ให้จากผู้แย่งชิงกลายเป็นผู้เสียสละนั่นคือจุดต่ำสุดและมาถึงจุดสูงสุดเราจะเปลี่ยนแบบนี้จากทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขจากสุขกลายเป็นอิสระที่อยู่เหนือธรรมารมณ์ทั้งหมดนี่ไงพลังมนุษย์ที่เข้าถึงคุณธรรมอยู่เหนือวัตถุธรรมทั้งหมดอุปโลกเขาเข้าใจแล้วหัวโขนที่สุดเราก็ถอดมันได้โยมลองสวมดูสิแล้วเราไม่เคยถอดมันอีกเลยสุดท้ายโยมจะหนักหัวเอง
สุดท้ายเรากำลังแบกคุณจะมีแรงแบกสักกี่ปีชีวิตและชีวีเราจะแบกหนักอย่างนี้จริงๆหรือทุกอย่างมันมีเวลาใช่ไหมเราดูเวลามาทั้งชีวิตเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกแต่เราเคยตรึกไหมว่าเวลานี้มันชั่วโมงอะไรแล้วคุณก็ยังแบกหามอีกแต่มาเคยใช้คำว่าเหนื่อยกายให้พักกายถ้าคุณไม่พักโยมไม่พักโยมทำลายตัวเองชัดๆเลยเราไม่ใช่เหล็กเรามีเนื้อหนังพร้อมที่จะเหี่ยวย่นยานไปในตามการของเวลาเหนื่อยก็พักบ้างนะสองเหนื่อยอีกเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่เหนื่อยกายเหนื่อยใจเพียใจเลือกเกิดฟุ้งซ่านเหลือเกินหงุดหงิดเหลือเกินรู้ไหมว่าตอนนี้พลังจิตเราลดน้อยลงไปจนเกือบจะไม่เหลือในการประคองจิตแล้วจำเป็นต้องเติมคำว่าสมาธิเหนื่อยกายพักกายเหนื่อยหน่ายใจให้ทำสมาธิเหนื่อยหน่ายชีวิตให้ทำวิปัสสนารับรองได้วิปัสสนาไม่เคยพบทางตันมีแต่ทางรอดข้อแรกก่อนจงมีศรัทธาก่อนจะศรัทธาสิ่งใดจงศรัทธาตัวเองพระเจ้าเกิดที่ใจความสำเร็จเกิดที่คิดพูดทำการกระทำนั่นคือการแสดงออกเป็นการบอกถึงชีวิตว่าคนคนนี้ถูกตัดสินด้วยอะไรที่คุณทำพูดคิดนั่นคือชีวิตของคุณเริ่มต้นคือตัวเราแล้วจากนั้นการเดินทางก็คือเราสิ้นสุดก็คือเราอาตมาเดินทางในช่วงนี้โยมก็รู้ว่าเดินทางทุกวันธรรมสัญจรโดยใช้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกตมามองข้ามคำว่าเหนื่อยเมื่อยล้ามองข้ามก็ว่าหนาวเย็นร้อนแต่มีไหมมีแต่ใจที่เปลี่ยนไปด้วยกำลังที่เกิดด้วยกุศลและเมตตาธรรมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อความเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปจนกลายเป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรมจนถึงมนุษย์ผู้มีมรรคผลนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายเราเริ่มเข้าถึงคำว่าเสียสละและกำลังสัมผัสคำว่าอิสระและสุดท้ายนั่นก็คือความหลุดพ้นไม่ใช่ความยึดมั่นมั่นหมายในโลกที่เป็นทุกข์หรือถูกสิ่งนั้นครอบงำจิตไม่ตมาไม่ได้บวชมาเพื่อวัตถุไม่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่อำนาจสิ่งนั้นเคยมีอย่าบอกไม่มีนั่นคือโกหกตัวเอง
เราไม่รู้จักความจริงเคยมีกันทุกคนกินกามเกียรติทุกคนเคยต้องการเคยมีเคยเป็นเคยสัมผัสแต่ถึงจุดหนึ่งเขาเรียกจุดสูงสุดเมื่อกี้บอกใครจะเปลี่ยนมันได้เร็วกว่ากันหรือใครยังถูกครอบงำอยู่ด้วยหัวโขนที่ถอดไม่ได้สุดท้ายคุณแบกโลกไปทำไมถามจริงๆคุณเพิ่มทุกข์ให้หัวใจไปทำไมคุณทุกข์จากคำว่าไม่มีกินอาตมาเข้าใจคุณทุกข์จากคำว่าไม่มีใช้อาตมาเข้าใจแต่วันนี้คุณยังมีกินและมีใช้คุณก็ยังทุกข์อยู่นี่ไม่เข้าใจแสดงว่าคุณต้องมีหัวโขนแน่นอนไปดูนะคุณต้องมีสิ่งผูกมัดใจคุณด้วยเหตุผลของตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมาด้วยคำว่าอุปโลกโลกแห่งสมมุติอย่างเราเรียกว่าข้าวราดแกงจริงๆใช่หรือข้าวราดแกงเห็นมีแต่แกงราดข้าวแต่เราก็สมมุติได้เราก็ยอมรับแล้วเราก็เรียกมันเอาข้าวราดแกงถ้ามานั่งดูเอ้ามันแกงราดข้าวเดี๋ยวโยมลองไปกินดูวันนี้นะใครราดใครกันแน่แต่มันก็ใช่เรายอมรับมันไงเรายอมรับมันภาษาบ้านเราก็เรียกแบบนึงภาษาบ้านเขาก็เรียกแบบนึงสมมุติไหมล่ะแต่สมมุติที่ยอมรับแล้วมันเป็นจริงนี่แหละน่ากลัวแต่มาใช้คำสองอย่างความจริงคือสิ่งที่เราต้องยอมรับแต่เราจะไม่จมปักอยู่กับคำว่าความจริงตลอดไปเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงอนิจจังสอนเราอยู่ทุกวันทุกขังเป็นตัวเชื่อมชีวิตทุกขังเป็นตัวเชื่อมสุดท้ายอนัตตาเป็นตัวปลดปล่อยปลดปล่อยทุกอย่างคุณจะปรงหรือไม่ก็ตามเมื่อแต่มาเจอโยมที่จะเข้า80ถามว่าเห็นนั่งอยู่นานก็เลยดูเหมือนจะเข้าสมาธิก็เลยถามนี่โยมน่าจะนั่งสมาธิได้แล้วคงจะปรงแล้วมั้งก็เลยเขาจะช้าลงหน่อยแล้วครับคงบอกก็อายุขนาดนี้ก็ต้องปรงบ้างแล้วล่ะต้องน่าจะปรงได้แล้วก็เลยถามว่าคำว่าปรงเราเหมือนกันไหมยังไม่เหมือนเขาปรงแบบว่าสังขารเรียวแรงเหมือนเขาวิ่นเวียนศีรษะไม่ค่อยไหวแล้วแต่มาก็เลยถามแล้วยิ่งอยู่นี้มันสุขขึ้นหรือทุกข์ขึ้นก็ยิ่งอยู่ยิ่งหนักขึ้นทุกข์คำว่าปรงของเราคือเราจะวางโลกอันหนักนี้แล้วใช้ชีวิตอย่างมีค่าที่ไม่ต้องยึดมั่นให้เป็นทุกข์ถึงทุกข์มีโดยสภาพต้องกำหนดรู้แล้วเราเดินออกจากทุกข์นั้นทุกข์มีอยู่สองแบบทุกข์หนึ่งเขาเรียกทุกข์ด้วยความจำยอมสภาพที่เปลี่ยนมันไม่ได้แล้วอีกทุกข์หนึ่งดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นดิ้นรนจากไม่มีเป็นทุกข์เพื่อคำว่ามีแล้วก็ดิ้นรนจากคำว่ามีไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความทุกข์อีกโยมไปเติมเองตรงนี้แหละใครเข้าใจโจทย์ที่อยู่ไม่ถึง100 ปี
ใครทำไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ตกนรกไปสู่อบายภูมิในทุกขติแต่ถ้าใครสอบผ่านคนนั้นได้รางวัลชีวิตที่มากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดเพราะนั่นคือภูมิแห่งสุคติภพมีสวรรค์ตมาไปไหนตมาช่วยจิตวิญญาณด้วยอย่างเมื่อวานในช็อตสุดท้ายของยายที่พูดจากระด้างกระเดื่องมันน้ำไม่มีน้ำอย่าไปว่าเขาตมาบอกต้นทุนเขาอย่างนั้นเขาไม่ได้รับสิ่งดีๆมาเขาวางใจใครยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปเขาก็หวาดกลัวหวาดระแวงนั่นคือการป้องกันตัวเขาหรือเขาอยู่กับสิ่งนั้นมาจนเขาเคยชินอย่าไปว่าเขาแต่สุดท้ายก็มาบอกพุทโธที่เขาบอกเขาพูดไม่เป็นทำไม่เป็นบอกทำตามอาตมาพุทโธพุทโธพุทโธสามครั้งนะในพูดที่เขาได้รับความเมตตาจากอาตมาทำไมเขาจะไม่รับรู้เขารับรู้และเขาก็ยอมรับนาทีสุดท้ายตอนเดินไปส่งญาติโยมหันหลังกลับไปดูรู้สึกมีบ๊ายบายด้วยนะไม่น่าเชื่อแล้วเขากลับบอกอาตมาว่าพุทโธด้วยนะเห็นไหมก็อาตมาจึงใช้ว่าทุกคนควรได้รับสิ่งดีๆบ้างอย่าโหดร้ายกันเกินไปอย่างคำว่าการแบ่งปันการช่วยเหลือหรือสิ่งดีๆทุกชีวิตต้องการใช่ไหมนั่นไงถ้าต่างคนต่างให้กันเหมือนกับว่าคำว่าขออาจจะไม่ต้องมีก็ได้และธรรมาก็พิสูจน์หลายคนในระดับรากหญ้าต้องการเท่าไหร่วันนี้สิทธิ์นี้เป็นของโยมโยมพูดเท่าไหร่เท่านั้นธรรมามีข้อเสนอ500 1,000 2,000 3,000 ย้อนไปอีกเคสหนึ่งคนนี้ก็เหมือนพูดแบบคำห้วนสั้นบางทีพูดมันด้วยสามีที่ตีกันด้วยคำสามีโยมเลือกเท่าไหร่500 1,000 2,000 ขอ 1,000 ให้เลือกใหม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เลือกได้พันหนึ่งก็พอให้เลือกอีกครั้งหนึ่งชีวิตเลือกได้ก็เอา 1,000 นะเห็นไหมเขาก็ว่าเยอะแล้วสำหรับต้นทุนชีวิตเขาที่เขาอยู่แบบที่เขาอยู่ได้เงินสองสามร้อยสามีบอกใช้เก่งนะกินเก่งนะพอตมาเห็นสารรูปแล้วมันผอมไงจะกินเก่งยังไงแล้วแต่ตัวเองกินเหล้าเล่ากำลังทำลายครอบครัวคนเยอะมากทำลายสติปัญญาของคนเยอะมากทำลายความสุขในครอบครัวเยอะมากความรวยไปอยู่ที่คนผลิตความยากจนไปอยู่ที่คนดื่มและปัญหา
ที่ส่งต่อมาสู่สังคมเอาไปคิดแต่มาไม่มีสิทธิ์ตำหนิใครแต่สิ่งที่เห็นเป็นเช่นนี้และสุขภาพร่างกายเราบอกเราอยากมีอายุยืนคุณทำตัวแบบนี้สุขภาพคุณไม่ได้ดูแลตับปอดหัวใจไตของคุณจะอยู่70 80แล้วพอเป็นอะไรคำเดียวเท่านั้นคืออนัตถาคนป่วยต้องมีคนดูแลคนดูแลก็ทำงานไม่ได้แล้วจองเงินที่ไหนมาตอนไม่ป่วยก็จะไม่มีกินกันอยู่แล้วหาเช้ากินค่ำเมื่อวานมีเคสหนึ่งนึกว่าเขาจะมายึดรถเครื่องเขาด้วยติดหนี้อยู่2 งวดที่ไหนได้มาปลดปล่อยหนี้ให้แล้วกินในมะขามคั่วพอก็ดูไปนะเอาละวันนี้ยังไปอยู่นะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็ยังไปอยู่อาจจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้เอาละใครเพิ่งดูในช่วงรอบ7 โมงก็มีทุกวันธรรมะทำหน้าที่ของพระสงฆ์ไม่ขาดอยู่ครับบิณฑบาตกิจของสงฆ์แสดงธรรมโปรดญาติโยมชี้หนทางนฤพานให้ดูนี่คือสุดยอดของกิจของสงฆ์แล้วเลี้ยงชีพชอบอาชีพชอบบิณฑบาตก็เป็นอาชีพแล้วก็การเทศนาก็เป็นการงานชอบให้ธรรมะเป็นทางแล้วก็ยังไปสร้างเจริญพรหมวิหารธรรมอีกไม่ใช่พูดกับปากใช้ของจริงไปจงเป็นสุขเป็นสุขแบบเห็นน้ำตากันเลยล่ะแล้วก็เขาไม่มีโอกาสมาหาเราหรอกที่ตมาไปทั้งหมดชีวิตเขาอาจจะไม่ได้เข้าวัดหรือจะพุทโธด้วยซ้ำไปพระต้องไปหาเขาแต่มีอยู่โยมคนหนึ่งเกือบเสียคนไหนตั้งนะโมเป็นไหมสามจบเป็นเอานะโมนะโมนะโมแม่เกือบเสียเคยไม่ใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไหนลองว่าไม่เบิ้งใครแน่นะโมตัสสะภะคะวะโตบ่แม่นนะโมนะโมนะโมจักอีหยังเจ้าสุดท้ายก็เจอจริงๆนะ thank you ที่ถามนะโม3 ครั้งก็เหมือนเข้าเจอขอบคุณ3 ครั้งประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเราก็จะรับพรกันนะใครที่อยากจะดูเพจวัดพุทธแสงธรรมก็ย้อนไปดูโยมได้อะไรเยอะมากนะเพราะว่าคนดูเยอะเป็นนี่ก็200,000แล้ววันขึ้นเป็นล้าน2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้านหลายเพจละเป็น1,500,000ตั้งใจนะตั้งใจรับพรกันหันธัมมยังเอาละยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปะรังอายุโตปะระโตติโรวันนะโตปฏิบาณะโตสุขัสสะดาตาเมธาเวสุขังโสอธิกัจจติอายุงดัตตวาบรังวันนางสุขัญจะปฏิบาณโตดีขายุยะสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวะตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบาบุตธานุภาเวนะกดาโสธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะจตาโสธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันภัตตาหารเจริญพรเมชีญาติโยมทานอาหารกันให้เป็นยาขอเชิญเจ้าภาพรับประทานอาหาร